ันนี้ฮะ SCG นะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายรอยัลตี้ฟรีปีเป็นพันๆล้านฮะงบวิจัยเราก็น้อยมากในอดีตแต่เราก็เพิ่มมาตลอด10ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วใช้ไป 3,500 กว่าล้านใน 3,500 ล้านในปีที่แล้วเรายังต้องจ่ายงบที่เรียกว่ารอยัลตี้ฟรีอยู่ประมาณ300ล้านลดไปเยอะแล้วฮะจากหลายพันล้านลดมาเรื่อยๆสักวันนึงก็จะหมดแล้ววันนี้ SCG เองเริ่มมีองค์ความรู้ที่จะไปขายโนว์ฮาวให้เขาแล้วเราเริ่มได้รอยัลตี้ฟรีแล้วฮะเราได้ที่เรียกว่า upfront ฟรีคือได้ก่อนล่วงหน้าแล้วยังเอาสารเคมีไปขายต่อนะฮะเขาต้องซื้อเราไปใช้ตลอดชีวิตเลยก็เป็นอย่างนี้นี่คือเริ่มได้แล้วนะฮะเราเริ่มมี licensing office ภายในองค์กรแล้วที่จะทำหน้าที่ขาย license แล้วก็ได้เงินจากตรงนี้จาก know-how เรากลับขึ้นมาแล้วเพราะว่าองค์กรไทยเนี่ยจะมีโอกาสทำได้อย่างนี้เยอะมากๆเลยแต่ขอให้เริ่มเสียทีนะครับคุณการกับผมช่วยกันขับเคลื่อนล่าสุดเนี่ยนะครับประชารัฐ1นะฮะคุยกันหลายเรื่องแต่ว่า2เรื่องแรกเนี่ยที่เราจะรีบทำงานโดยเร็วเนี่ยอันที่1เนี่ยก็คือจะช่วยอุดช่องว่างนะฮะที่มีอยู่วันนี้เพื่อที่จะทำให้ Economic Platform อันใหม่คือ Startup เนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วอันนี้ต้องทำเร็วทำแรงปีนี้เลยนะฮะแล้ววันนี้เราเริ่มได้ใจจากเด็กๆสตาร์ทอัพแล้วว่ารัฐบาลเอาจริงนะไม่ใช่มาแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะครับเราจะอุดช่องในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีการจดทะเบียนนะครับเราจะสนับสนุนให้ Venture Cap เนี่ยมีมากขึ้นระยะแรกเนี่ยเอกชนยังเป็น Venture Cap น้อยไปนะแล้วผลกระทบที่เกิดวันนี้ที่ผมเองเป็นห่วงมากก็คือสตาร์ทอัพพอมีของดีๆมีไอเดียดีๆแล้วเนี่ยไปประเทศอื่นของดีของเราไปเกิดที่อื่นไม่ต้องระบุประเทศอ่ะใกล้ๆเรานี่แหละนี่ไงครับนี่คือสิ่งที่ประชารัฐกำลังช่วยกันขับดันอันที่หนึ่งเนี่ยสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนปลายเดือนเมษานะฮะนายกว่าเองเลยนะครับงานใหญ่นะฮะใช้ที่นี่แหละครับแล้วก็ประกาศให้โลกรู้เลยว่าประเทศไทยมาแล้วนะ Startup Campaign นะฮะเราใช้คำว่า Startup Thailand นะฮะคำนี้จะมีความหมายมากนะฮะ Startup Thailand นะครับในขณะเดียวกันเราก็จะเริ่มบ่มเพาะพวกไอเดียเยอะๆเหล่านี้เนี่ยให้กระโดดไปอีก2ขั้น3ขั้นมีไอเดียอย่างเดียวมันไปไม่ถึงฝั่งนะไปยากมากเพราะนั้นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าในภาษา Startup นะaccelerator นะmentoring นะซึ่ง mentoring เนี่ยจากที่ได้คุยกับหลายประเทศเนี่ยเอ๊ะมันมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันเลยนะคือเป็น volunteer เยอะก็คือรุ่นพี่ startup ที่ประสบความสำเร็จแล้วอยากจะช่วยน้องๆพวกนี้มาไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเริ่มสร้างกระแสพวกนี้นะเท่าที่ได้พูดคุยกับ startup เองนะครับมีตั้งแต่บอกว่ามีประมาณ 1,000 รายจนถึง 2,500 รายนะแต่ปลายเมษานี่เราจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะจะเริ่มมีการจัดระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่รัฐไม่ได้จัดเองนะตอนนี้เราทำงานกับสมาคมสตาร์ทอัพแห่งประเทศไทยอยู่นะเด็กๆทั้งนั้นอ่ะเด็กก็หมายถึงอายุ20กว่าอะไรเนี้ยนะกำลังไฟแรงมากพวกนี้เราต้องช่วยใส่ฟืนเข้าไปอ่ะไม่ใช่เอาหม้อไปปิดนะแล้วทำให้เขาไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วพวกนี้นะฮะไม่ใช่พอเก่งหรือโตแล้วขายประเทศไทยได้เท่านั้นนะพวกนี้มันเป็น global market ได้นะครับบางคนจาก start up ผันตัวเองมาเป็น VC ก็มีนะฮะเป็น billionaire ได้นะมัน billionaire นะเพราะนั้นตรงนี้เป็น economic platform ที่ผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับประเทศไทยเราจะได้มีทางออกหลายทางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันการอำนวยความสะดวกให้สตาร์ทอัพได้ที่ทำงานต่างๆที่ผมได้เรียนในที่ประชุมสตาร์ทอัพดิสทริกปีนี้น่าจะเกิดขึ้นจำนวนหนึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วต่อไปปีต่อๆไปมันจะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศนะฮะวันนี้เดี๋ยวท่านรองสมคิดคงมีไอเดียดีๆฮะไปเกาหลีเห็นละว่าแชร์โบของเกาหลีเนี่ยมาช่วยสตาร์ทอัพเลยไม่ใช่รัฐอย่างเดียวนะฮะรัฐช่วยฟาซิลิเทตเยอะแยะเลยแต่ว่าแชร์โบของเกาหลีเนี่ยลงมาช่วยทีละเมืองทีละเมืองเลยนะเมืองไทยสามารถทำอย่างนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คงทำได้ดีกว่า